เช้าวันใหม่ที่นิวฮาเวนนี้อากาศไม่เย็นมากนะครับก็อยู่กันได้อยู่เรากำลังเดินไปกินอาหารเช้าก่อนที่จะค่อยออกเดินทางเช้าวันนี้แดดออกมาเร็วฮะปกติที่อื่นจะแดดมาประมาณสัก8โมงดูหน้าผมดิหน้ามันตึงๆอาบน้ำอุ่นอยากทาครีมแต่ไม่มีครีมแล้วก็ซื้อลิปมันมาละเดี๋ยวให้เราไปทาลิปมันเมื่อวานเราไปกินเฝอนะฮะแล้วก็เพิ่งรู้ว่าคนที่มาเสิร์ฟเฝอให้เราเนี่ยเป็นนักเรียนทุนของโรงเรียนจปลโอ้เมนูวันนี้ดีครับมีไส้กรอกด้วยประวัติความเป็นมาของเยลนะครับก็เอาไงดีวะมึงมีประวัติของเยลบ้างไหมไม่มีเลยดูว่ามันสวยแล้วกันครับแต่วันนี้วันอาทิตย์นะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะมีนักเรียนอะไรอยู่กันไหมนักเรียนนักศึกษาเราเรียนมาที่เปล่าถ้าเป็นมหาลัยไทยก็เรียนนะ จริงเหรอก็เรียนภาคพิเศษไงปอโทไงต้องเรียนปอโทนะปอตีก็คงไม่มีแต่แล้วเราก็มาถึงแล้วครับมหาวิทยาลัยเยลยูนิเวอร์ซิตี้พร้อมไหมพร้อมแล้วเริ่มเลยชิงเยลยูนิเวอร์ซิตี้ก็เป็นมหาลัยท็อป5ของโลกนะครับมหาลัยคุณค่าแห่งการเรียนดูเลยนี่ตึกสองข้างทางก็จะเป็นอาคารโบราณครับแล้วมีต้นไม้ประดับประดาอยู่ด้วยไม่มีสายไฟเลยนะครับมีแต่โคมไฟอย่างเดียวก็ฝั่งนี้ครับไม่หนาวนะจริงๆหนาวมากว่าจะได้เปลี่ยนบ้างจะได้ดูว่าไม่ซ้ำวันนะฮะเมื่อวานซื้อลิปปาล์มมาเพราะว่าปากแห้งมากไม่ชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะได้ซื้อลิปปาล์มเพราะว่าคิดว่าลิปมันไม่น่าถูกโฉลกกับผู้ชายอย่างผมแต่นี่ก็ซื้อลิปปามาเพื่อที่จะมาทายอมซื้อได้นะเหรียญเดียวเอง30บาทมี2อันอันละ15บาทถูกไม่รู้ว่าผู้หญิงคิดว่าถูกหรือเปล่าแต่ผมว่าคิดว่ามันก็รักษาริมฝีปากของเราได้ดูใกล้ๆนี่ดูหน้าตอนนี้น่าจะเป็นหน้าแห้งมาก
คเดี๋ยวผมจะดูอันนี้คือตึกอาคารน่าจะเป็นไอคอนิกของที่นี่เลยอ๋ออีกฝั่งนึงอันนี้ก็เป็นไอคอนิกเหมือนกันอันนี้น่าจะเห็นได้เยอะกว่าโอเคนี่โดดออกทางนะครับภายในมหาวิทยาลัยก็กว้างครับกว้างขวางมากมีกระรอกอยู่ด้วยตรงกลางก็จะเป็นอาคารมีเสาสีขาวนะฮะล้อมรอบด้วยต้นไม้ตรงนี้ก็มีเหมือนกันสองที่เลยตัวอาคารก็ทรงเดียวกันแต่ว่าปลายยอดแหลมไม่เหมือนกันก็ต้นไม้ก็จะปลูกเป็นทิวแนวระนาบเดียวกันทั้งหมดเลยทั้งสองฝั่งมีทั้งหมด3แถวด้วยกันนะก็จะกั้นด้วยรั้วทางเดินแล้วก็เป็นถนนนะฮะระหว่างก็จะมีรถจอดอยู่นี่ก็เป็นอาคารฝั่งตรงข้ามภายในอาคารภายในนี้เองก็ยังมีที่จอดรถด้วยต้องเสียค่าที่จอดนะครับถ้าไหนที่มันไม่ห้ามจอดเขาจะเห็นป้ายพีเมื่อกระบะนั้นนี่คือทางเข้าครับแล้วมีอันนี้ก็ที่ผมเห็นส่วนใหญ่จะเป็นคนอินเดียซะเยอะเหมือนกันที่ผ่านมาก็เข้าใจฮะถ้าเกิดว่าจบที่นี่แล้วไปหางานที่เมืองไทยก็คงน่าจะได้งานดีๆแต่ที่เมืองนอกเขาก็คงน่าจะเป็นลักษณะเดียวกันแหละครับก็ไม่ใช่ว่าคนที่ไม่ได้จบมหาวิทยาลัยดีก็จะเติบโตทำงานทำดีได้แล้วก็อยู่เลี้ยงชีพได้อย่างมีความสุขเช่นเดียวกันผมมองอนาคตว่าถ้าคนที่มาเรียนอยู่ที่นี่เข้าไปพัฒนาบ้านเมืองให้ประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองก็น่าจะนำพาประเทศให้ไปสู่ยุคที่ผ่านการประเทศที่กำลังพัฒนาเราจะชอบเลยใช่ไหมเนี่ยนะอันนี้เริ่มออกข้างนอกแล้วป่ะเริ่มออกข้างนอกแล้วป่ะไม่รู้อ่ะมันเข้าไปตรงกลางเมื่อกี้ไงฮะตรงเนี้ยมีทางเข้าเออมีทางเข้าอ๋อมันเออใช่ไม่มีนี่มันเหมือนรับประตูเหมือนเรียกว่าประตูนี้คือว่าอันนี้ก็จะเป็นร้านที่อยู่ซูชิออนชิช็อปแอนด์เดียร์
มะตกก็น่าจะสวยอยู่ก็จะมีสีขาวที่เห็นบ้างแอคเจลเชมาฮาร์ลีเสื้อผ้าก็ขนมปังแล้วก็มีสตาร์บัคเฮ้ยไอ้เชมันบ้านสตาร์บัคมีสคัลเจอร์นะครับสีนี้สวยดีขอถ่ายรูปแป๊บนึงแล้วกลับมาเจอตรงนี้ครับสวยงามอยู่รูปไหนถึงแล้วนะครับมหาวิทยาลัยเยลอาคารบ้านช่องก็น่าสนใจเลยหนาวด้วยคงน่าจะเป็นที่เรียนสำหรับหลายๆคนในเมืองไทยนะฮะผมทราบมาว่าถ้าเป็นปริญญาตรีเนี่ยเข้ายากหน่อยแต่ปริญญาโทเนี่ยถ้าเงินหนาก็โอเคบวกกับต้องขยันแล้วก็เก่งด้วยตอนนี้แหละครับ Island ใช่ป่ะ Rose Island Rose Island ก็จะอยู่ถัดขึ้นมาจาก New Haven เราจะไปเดินริมแม่น้ำก่อนแล้วเราก็ค่อยมาถ่ายรูปกับ Capitol Hallร้านข้างๆผมไปตรงนี้มันก็จะเป็นสถานที่ราชการที่นี่แล้วก็มีน้องเล่นด้วยผมข้างหลังนี้ครับอยู่ฝั่งนู้นป่ะใช่ต้นไม้เขาปลูกเป็นทิวแถวนะครับแล้วก็อาคารที่นี่ก็ดูเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมซะส่วนใหญ่ประตูแม่งเสร็จแล้วโค้งเลยLos Angeles Credit Union สากล Credit Union ขอบจัดได้เห็นควันผมไหมสวยฮะThank you.
ขวดรถไอแลนด์มาแล้วเมื่อกี้ผมตั้งกล้องถ่ายอยู่ดีนะครับแล้วก็คราวนี้เกิดปัญหาขึ้นมาก็คือไอเนี้ยฮะที่ตั้งกล้องเนี่ยมันเกิดหักแบบใช้งานต่อไม่ได้เลยก็จะไม่สามารถวางอย่างนี้ได้ละปกติเวลาผมไปผมก็จะวางเงี้ยแล้วก็ถ่ายคราวนี้ก็ทำไม่ได้ละก็จะเลือกภาพอีกอย่างหนึ่งแล้วกันก็จะเป็นไม้เซฟี่อย่างเดียวข้างนอกหนาวครับหนาวมากมาข้างในนี้ก็อุ่นขึ้นเยอะเลยมีเที่ยงวันนี้ฮะอเมริกันจ๋าเลยฮะคือร้านพาเนล่าเบรดโปเตโต้ชิพกับแซนด์วิชแล้วก็ไอ้น้ำแบบว่ากรีนทีชาเขียวเจร้านอย่างนี้ฮะถูข้างนอกก็จะเป็นเราก็มาถึงแคปิตอลของตรงนี้นะครับสวยงามสวยดีมากเจอจนจบไหมคือทุกครั้งที่โพสไปอ่ะเขาจะมาถามคุณนะเว้ยพี่ต้องขับรถเก่งจังคือผมว่าปกติคือปกติขับไกลกว่านี้ขับไกลกว่านี้แล้วบางคนไม่รู้ด้วยคนเดียวเก่งจังมาคนเดียวได้ด้วยมึงกระโดดได้เหรอมึงผิดคอนเซ็ปต์มึงนะมึงต้องกอดอกนะไปไหมยังทำมาแล้วเหรอไม่เอาแล้วตัวนี้ชอบโดดชอบรีวิวและแล้วเราก็มาถึงแคปิตอลซิตี้สเตทพร้อมยังครับพร้อมแล้วก็ทั้งนี้เลยนี่ yeah. ไม้หักไหมต้องหนีเหมือนเปียวไงเหมือนเปียวกันน้องเปียวอ่ะจะทำยังไงอ่ะเปียวปึ๊บถึงนี้นะเอาให้เปียวเหรอเปียวไงไม่มีหลายคนทำนะเปียวไหนวะเปียวหนึ่งมึงเปียวเปียวใครเปียวน้องปอนอะทำอย่างนี้เหรอเอาเลยอีกแล้วเนี่ยถึงรู้ก็มือปิดมันมีมันเรียนแบบมาจากคนญี่ปุ่นคนหนึ่งอ่ะปิดปิดอ้าเหมือนเดิมอ้าเหมือนเดิมอ้าที่เดิมโอเคนี่ฮะโดยรวมข้างนอกเจ๊
ี่คือ Castle Castle Iceland นี่ครับวิงใช่ป่ะวิงก็คือไก่ใช่ป่ะพอดีกว่าฮะไก่เนี่ยนี่คืออะไรมีอะไรเสนอไงไม่ดูอ่ะเดี๋ยวดู10ที่และ10รีสอร์ทที่สำคัญแล้วไงต่อแล้วเลือกอันท้ายสุดเลือกอันดูว่าไหนถูกสุด กินไทยก็ได้กินไทยก็ได้กินข้าวที่มันเอาผงพวกของกะหรี่อะไรเงี้ยมาต้มให้มันข้นๆนะจริงก็กินแบบสั่งมากินเป็นแบบข้าวแล้วก็กินกับได้นะเหรอกันแต่ข้าวคือมันสั่งชุดนึงมันก็ใหญ่นะก็อิ่มอ่ะใช่ป่ะมันก็สั่งเป็นกลับมา2อย่างก็ได้ 2-3 อย่างก็กินอันนี้คือสภาพเมืองบอสตันที่แบบยังเป็นชั้นๆเมืองอยู่นะฮะยังไม่ได้ถึงใจกลางเมืองก็ตรงนี้เลี้ยวขวาตอนนี้อ่ะThank you.
ใช่ป่ะซีมอยู่ใช่ป่ะกูได้ลบเอาแต่สุดท้ายตอนลงเอาลืมลบซิปหายคลิปที่ตกจับเลยเพราะไอ้นี่เลยเรากำลังเดินอยู่บนถนนอะไรสักอย่างนึงเนี่ยฮะจะเป็นกำลังไปโรงพยาบาลเมาส์เออร์เบิร์นฮอสพิทอลโรงพยาบาลที่ในหลวงรัชกาลที่9เวลาพูดในหลวงให้เรามันขนลุกว่ะในหลวงรัชกาลที่9ไม่อย่าร้องดิน้ำมูกไหลอ๋อในหลวงรัชกาลที่9เกิดหรือว่าประสูติที่นี่ครับโรงพยาบาลอยู่ตรงข้างหน้านี้แล้วครับSee the King Bhumiphol area. Sure. If you go to the elevators, take a left. You're gonna see all the pictures on the wall. Okay. Yeah, thank you. You're welcome. This is the King Bhumiphol.
Thank you. นี่แตะดูอร่อยนะจริงจริงมันกลายเป็นเหมือนน้ำตาลอ่ะละลายในปากไหมนี่นี่ละลายในปากเลยเรามากินบอนชอนนะฮะบอนชอนที่ทาวเวิร์ดเผ็ดใช้ได้เลยนี่ครับขายน้องนี่คนไทยน้องคนเสิร์ฟที่นี่คนไทยเลยสั่งง่ายหน่อยเรามาถึงที่พักนะฮะ Quality Inn ก็คือเราก็พักที่นี่นะเช็คอินเย็บOkay, I'm checking. What is your last name? Chai Si. Anik? Yep. For one night, right? For one night? Yes, yeah, for one night. Okay. Non-smoking. Yeah, then no one should be smoking. If people listen, they don't listen, but nobody should be smoking. But they don't always follow the rules. Alright, but put you someplace quiet. I just need your ID. Do you have a local address? Do you have a nearby address or no? No. Okay. I just got to put something in there, so I'll use my our address, okay? Yes. เรื่องบุหรี่ที่เขาว่าไงนะบุหรี่อ่ะไม่เขาบอกว่ามันไม่ให้ไม่ให้ใครสูบบุหรี่นะแต่บางคนเขาแบบจุยังสูบอยู่ดูที่แกเป็นที่มากนะนักโกช่องกินใครนะนะตันมันดังมันดัง
อ๋อเพื่อนกูอยู่ดีซีนะเขาพูดมาดีซีนะ Hey Mr. Hansen how are you มันไปดีซีใช่ปะมันบอกไปชื่อคู่ไม่เหรอมันจะบอกไปชื่อคู่ไม่เหรอใช่ชิคโก้ต้องมาอยู่ดีๆได้ไงมาของเที่ยวขอรีบมาเล่าเลยท่าทางไม่รีบมาเล่าเนี่ยทำตัวไม่รีบไม่ได้รีบแต่ว่ามันไม่ได้พูดแบบเราแต่ชิคโก้มาดีสิก็ไปนะโอเค guys so you're on the second floor okay elevated to your left okay and that's the Wi-Fi okay it's small but it's quality 2017 okay. Let me know everything's okay in the room breakfast is included 7 to 10 o'clock tomorrow okay. morning right. breakfast will be back there okay so on this floor there's no rooms on this floor you get market you got a fitness center okay you got snacks if you want something to drink you can purchase it here but okay it's good นี่คือที่พักโคตรที่อินของนะครับ